สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็จะมาอยู่กับการดูเอลในร้านเหล้าเป็นการปลดบอส Abyss Lector นะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะเห็นคร่าวๆแล้วรายละเอียดของ Abyss Lector เนี่ยเหมือนจะเป็นตัวละครที่ปวดหัวพอสมควรเพราะเขาสามารถฟื้นคืนชีพได้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะนี่เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูก็ใช้เป็นเด็กที่ผมจัดมาเฉพาะเหมือนกันนะครับยังอยู่กับเด็กของชายอยู่แต่งานนี้ผมเปลี่ยนฝั่งของตัวมิลเลอร์ไมเดนนะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดเปลี่ยนทิ้งแล้วเลือกเป็นฝั่งของตัวซังโกโนมิยะนะฮะหรือก็คือคาโคมินั่นแหละเข้ามาแทนซีนี้โอเคそうですね今回の作戦はฝ่ายผมเป็นคนเริ่มนี่เราตีปกติไปก่อนผมยังไม่อยากใช้ตัวซัมมอนน้องแมงกะพุนตอนนี้เพราะว่าถ้าใช้เลยเนี่ยเดี๋ยวมันโดนดาเมจหนักจากนั้นนี่ครับแมงกะพุ่นไปเลยโซรันโดอิโกยโอเคเดี๋ยวเราใช้คุณหลุยสู้แล้วก็การ์ดใบนี้อ่ะหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นโยอิมิยะสองใบนี้เป็นชุดให้เป็นมิวที่ผมใช้บ่อยนะครับเอาไว้ล็อกคอร์ดการ์ดนะกับสุ่มให้มันได้ตามที่ต้องการนี่เราเอ็นเทิร์นเพิ่มต่อไปเนี่ยยังไงเขาก็จะติดตรงส่วนของน้ำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวไหนใจจริงอยากลองใส่ชิเมนาวะให้ฝั่งของโยอิมิยะมากเลยแต่ว่าอย่าพึ่งดีกว่าเดี๋ยวเละผมยังแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำคอร์สไม่ค่อยได้เท่าไหร่ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมมานะนี่จังหวะนี้เราใช้เอมอสโวไปก่อนแล้วก็ทำการติดเจ้านี่ให้โยอิมิยะโดนตีมานะครับนี่เลยเปลี่ยนคอร์สการ์ดตีเข้าไปอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะเป็นยังไงมีการคืนชีพเกิดขึ้นเราเอ็นทั้งสภาพนี้ก่อนแล้วกันความตั้งใจของผมคือเดี๋ยวพอเทิร์นหน้าเนี่ยเราทำการสาสกิลของโยอิมิยะให้เขาติดเป็นไอเนี่ยเจ้าโลนี่ก่อนเสร็จที่เหลือค่อยมาว่ากันว่าจะเอายังไงอาจจะเปลี่ยนตัวเป็นฝั่งของโคโคมิพวกนี้เป็นพวกประมาณไม่ตายจริงนะครับเวลาเราเล่นต้องระวังหน่อยโอเคใช้ได้เลยนี่เราตีไปอีกทีนึงมีการสร้างโล่ด้วยนะเนี่ยสลับไปที่ฝั่งของโคโคมิหลังจากนั้นใช้การ์ดใบนี้ติดให้ก่อนแล้วก็ฮะได้ไปก่อนนะครับเรากดอัลติเมทให้ติดสถานะแล้วเสร็จตาต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมตีปกติยาวๆเลย
มันติดโล่ไฟอ่ะนะอุ้ยโอเคพอเล่นได้เริ่มจากตีปกติครั้งที่หนึ่งนี่ไม่ตายเนาะ3 4 5 6ความเสียหายไฟ4งั้นเราตีดีกว่าอันติเมตอีกทีนึงฝ่ายตรงข้ามแจ้งจบเทิร์นอือหือแต่จริงอยากเล่นต่อนะแต่ว่าไม่ได้แล้วเปลี่ยนเป็นชายนะครับกันเหนียวไว้ก่อนซือโยอิยาซือวะโดโกะคะนะแล้วก็เอ็นคือผมไม่ค่อยชัวร์ว่าด่านนี้อ้าวระเบิดแตกงี้เลยเหรอโอเคคือทำลายเกาะได้จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ต้องมานั่งทำปฏิกิริยาเป็นอะไรที่กวนอยู่นะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมค่อยมาเช็คอีกทีนึงว่าฝั่งของเขาเนี่ยมันแบบมีรายละเอียดจากตรงไหนบ้างเพราะรู้สึกมันจะหลายที่อยู่พอสมควรนะครับไม่รู้ว่าเป็นเอฟเฟกต์จากด่านไหมแต่ยังไงคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแน่นอนใช่ใช่เด็กลิสใช่ไหมมาจะเป็นชุดนี้จริงๆการ์ดใบนี้ไม่ขึ้นมานะถ้าขึ้นมาก็คงเล่นง่ายเพิ่มอีกนิดนึงโอเคแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ